จะพูดกันถึงสิ่งธรรมดาสามัญอย่างหนึ่งซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่การที่จะรู้จักพระนิพพานเรียกในภาษาไทยว่าความสงัดเรียกในภาษาบาลีว่าวิเวกซึ่งในภาษาอังกฤษจะตรงกับคำว่า solitude หรืออะไรก็แล้วมันมีความหมายของคำว่า loneliness มากกว่า singleness เพราะว่า singleness นี่มันยังไม่แน่ลงไปว่ามันจะสงบสงัดฉันขอทำความเข้าใจดีว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่ความสงัดในระหว่าง singleness กับ loneliness ประโยคนั้นใช้ได้ทั้งเรื่องโลกในบ้านเรือนและใช้ได้ทั้งในเรื่องสูงสุดของธรรมะSolitude is a resting place of the suffering soul. ความหมายนี้จะใช้ได้ทั้งว่าอยู่ในโลกนี้ก็ได้มีเป็นเรื่องของพระนิพพานก็ได้แล้วมันมีรากฐานต่ำสุดลงไปถึงกับว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานทั่วไปมันก็ยังต้องการสิ่งที่เรียกว่าในความสงัดมีเวลาที่มันต้องการจะอยู่ตัวเดียวในสัตว์เลี้ยงของเรานี่ก็ยังต้องการถ้าเป็นสัตว์ป่าแล้วมันต้องการเวลาที่จะอยู่ตัวเดียวมากกว่าไปซื้ออีกการต้องการที่จะสงัดเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณอันหนึ่งเป็นพื้นฐานอันหนึ่งที่ว่าสิ่งที่มีชีวิตมันมีเวลาที่ต้องการความอยู่สงบสงัดไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องแม้แต่คนเราเนี่ยบางเวลาเราก็ต้องการจะอยู่คนเดียวไม่ต้องการแม้แต่ว่าคนที่เรารักเราก็ยังไม่ต้องการให้มายุ่งด้วยมันเป็นความต้องการอย่างหนึ่งของสัญชาตญาณด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้ามันจะระคนกันอยู่เรื่อยไม่มีเวลาสงบสงัดของการอยู่คนเดียวแล้วมันก็ขาดสิ่งที่จำเป็นหรือมีประโยชน์เอามากมากทีเดียวเนี่ยคอยมองเห็นคุณค่าหรือความหมายของคำว่าวิเวกนี่กันให้ดีที่สุดคำว่าวิเวกในภาษาบาลีตามตัวหนังสือแท้ๆมันแปลว่าเดียวหรือหนึ่งอย่างยิ่ง at utmost scale singleness at utmost scale wiAt utmost scale, wake, หนึ่งหรือเดียวคำว่า solitude จะมีศัพท์เป็นความหมายว่าอย่างไรก็ไม่ทราบแต่คำว่าวิเวกนี่แปลว่าเดียวหรือหนึ่งอย่างที่สุดแต่ถึงอย่างไรก็ดีคำว่าวิเวกนี่ก็ยังแบ่งได้เป็นสามระดับสามชั้นหรือสามระดับวิเวกทางวัตถุหรือทางกายนี่ทางฟิสิกส์นี่ก็อย่างหนึ่งแล้วก็วิเวกทางจิตโดยเฉพาะทางเมนทัล
อย่างนี้ก็อย่างหนึ่งแล้วก็วิเวกทางวิญญาณที่ทางสปิริตชวลนี่ก็อีกอย่างหนึ่งมันเลยมีอยู่เป็นสามระดับสูงต่ำกว่ากันอย่างนี้ความต่างกันมันก็มีอยู่ว่าเมื่อไม่มีวัตถุหรือสิ่งของบุคคลใดๆมารบกวนเราเราก็ได้วิเวกในทางกายเมื่อไม่มีนิวรณ์ความรู้สึกเลวร้ายใดมารบกวนจิตเราเราก็มีวิเวกทางจิตเมื่อไม่มีสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือยึดมั่นถือมั่นมารบกวนสติปัญญาหรืออุปาทานของเราเราก็มีวิเวกทางวิญญาณในทางกายเมื่อเราเป็นอยู่ให้ง่ายให้ง่ายที่สุดเรียกว่าเพลนลิฟวิ่งให้มากๆนี่ในบาลีก็เรียกว่ามีทุดดงถ้าเราอยู่ด้วยการเป็นอยู่ที่ง่ายคือทุดดงนี่เราก็มีกายวิเวกวิเวกทางกายได้มากดังนั้นเราจึงมีศีลรักษาศีลรักษาทุดดงในเบื้องต้นเราก็ได้ความวิเวกทางกายเป็นพื้นฐานถ้าเราอยู่อย่างเพลนลิฟวิ่งเราก็หากายวิเวกได้ง่ายถ้าเราอยู่อย่างลักชัวรัสลิฟวิ่งเราก็หากายวิเวกยากที่นี่เราก็จะดูกันถึงวิเวกทางจิตที่สูงขึ้นมาความคิดเลวๆความคิดต่ำๆที่เรียกว่านิวรณ์กามฉันทะที่ตกไปในทางกามารมณ์พยาบาทที่ตกไปในทางโกรธหรือไม่ชอบแล้วก็ทีนมิชะอุทธัจจกุกุจจวิจิกิจฉาพวกความโง่เหล่านี้มันรบกวนจิตไม่ให้มีวิเวกเอาออกไปจะได้ทั้ง5หรือว่ามันไม่เกิดก็ตามเราก็มีจิตตะวิเวกคอยสังเกตให้ดีที่สุดว่านิวรณ์ทั้ง5นี่มันมีในชีวิตประจำวันเป็นสมบัติในชีวิตประจำวันแต่เราไม่ค่อยสังเกตเราก็ไม่ค่อยเห็นเมื่อใดจิตใจมันเป็นในทางโพซิทีฟมันก็มีกามารมณ์มีเรื่องทางเซ็กเมื่อไรมันเป็นไปทางเนกาทีฟมันก็มีโทสะโทธะไม่ชอบจะฆ่าจะฟันแล้วเมื่อไรมันเป็นไปทางโง่ไม่รู้ว่าบวกไม่รู้ว่าบวกหรือลบนี่มันก็เป็นไปทางโมหะมันมีทีนมิทะกระทั่งวิจิกิจฉามันมีในชีวิตประจำวันมากมายเหลือเกินแต่ถ้าท่านประสบความสำเร็จในการทำสมาธิซึ่งท่านกำลังฝึกอยู่ถ้าท่านประสบความสำเร็จในการมีสมาธิสิ่งทั้ง5อย่างนี้ก็ออกไปหมดไม่มีเหลือหรือว่ามันไม่อาจจะเกิดขึ้นมาได้เลยถ้ามันเกิดขึ้นมาก็ต้องออกไปหมดไม่มีเหลือนี่ประโยชน์ของสมาธิทำให้เราได้รับจิตตะวิเวก ทีนี้ก็มาถึงอุปัฏฐิวิเวกหรือวิญญาณวิเวกตามตัวหนังสืออุปัฏฐิวิเวกก็แปลว่าวิเวกสงัดจากการถือของหนักแบกของหนักถือของหนักมีภาระหนักอยู่กับจิตนั่นเรียกว่าไม่วิเวกถ้าภาระหนัก
แก่จิตออกไปหมดก็เรียกว่าอุปธิวิเวกหรือวิเวกทางวิญญาณการถือของหนักเรียกว่าอุปาทานในภาษาบาลีการถือเอาไว้ถือเอาไว้เนี่ยมันมีอยู่สองชนิดนั้นถ้าถือเอาไว้ด้วยความโง่หรืออวิชชาเรียกว่าอุปาทานมันก็ถือของหนักแต่ถ้าถือเอาด้วยสติปัญญาวิชาความรู้เรียกว่าสมาทานถืออย่างดีไม่มีหนักอุปาทานถือว่าด้วยความโง่แล้วมันหนักสมาทานถือว่าด้วยสติปัญญามันก็ไม่หนักก็จึงมีอะไรที่ถืออะไรไว้ด้วยสมาทานมีอุปาทานแล้วมันก็ไม่มีอะไรหนักที่เรามีถือกันอยู่เป็นประจำวันประจำวันตลอดชีวิตนี่มีอยู่สี่อย่างอุปาทานถือไว้ด้วยความโง่เขลามีอยู่สี่อย่างคือไปถือไปยึดมั่น attachment อยู่ที่กามารมณ์กามีอย่างหนึ่งแล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ที่ทิฏฐิความคิดความเห็นความเชื่อนี่ก็อย่างหนึ่งแล้วก็ไปยึดถือด้วยความงมงาย superstitious นี่ก็อย่างหนึ่งแล้วก็ยึดถือด้วยความยึดถือว่าเราว่าของเราอีโกอิติคอนเซปต์นี่มันก็อย่างหนึ่งแล้วมันยังมีอยู่สี่อย่างถ้าท่านรู้จักสิ่งทั้งสี่อย่างแล้วนี่ดีและจะมีประโยชน์มากท่านจะเอาออกไปได้โดยง่ายท่านจะต้องสังเกตให้เห็นในที่นี้ว่าสิ่งที่เป็นโพซิทีฟมันก็ชวนให้ยึดถือไปตามแบบโพสิทีฟแม้สิ่งที่เป็นเนกาทีฟมันก็ยังชวนให้ยึดถือไปตามแบบเนกาทีฟอย่าเข้าใจว่าเนกาทีฟจะไม่ชวนให้ยึดถือมันก็ชวนให้ยึดถืออุปาทานไปตามแบบของเนกาทีฟทั้งโพสิทีฟทั้งเนกาทีฟยึดถือไม่ได้ถ้ายึดถือเมื่อใดเมื่อนั้นชีวิตนี้จะกัดเจ้าของสิ่งที่เป็นโพสิทีฟมันก็ทำให้เกิดตัวกูเซลตัวกูเนี่ยแบบบวกที่เป็นเนกาทีฟมันก็ทำให้เกิดตัวกูแบบลบทั้งแบบบวกและแบบลบมันเป็นความผิดมีเท่าแล้วมันก็ให้เกิดความทุกข์จึงขอเน้นว่าชีวิตนี้มันจะกัดเจ้าของชีวิตนี้มันจะกัดเจ้าของทั้งในแง่บวกและในแง่ลบถ้าท่านประสบความสำเร็จในการปฏิบัติสูงขึ้นไปถึงวิปัสสนาเมื่อกี้สำเร็จสมาธิแล้วทีนี้ก็สูงขึ้นไปถึงวิปัสสนาของอานาปานสติเมื่อนั้นทั้งโพสิทีฟและทั้งเนกาทีฟมันจะหลอกลวงท่านไม่ได้อีกต่อไปท่านจะไม่ยึดถือสิ่งใดๆทั้งในแง่ของโพสิทีฟและเนกาทีฟตามธรรมดาคนจะรู้สึกว่าโพสิทีฟและเนกาทีฟนี่มันตรงกันข้าม แต่โดยที่จริงแล้วมันไม่ได้ตรงกันข้ามในกรณีนี้คือว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเท่ากันเลยไม่ได้ตรงกันข้ามเมื่อยึดถือทั้งแล้วมันกัดเอาอย่างเสมอกันเลยในกรณีนี้โพสิทีฟและเนกาทีฟไม่ได้เป็นอย่างตรงกันข้ามคือมันเป็นที่ตั้งให้เกิดตัวกูเกิดอีโก้แล้วก็เกิดความทุกข์โดยเสมอกันนั้นรู้จักมันไว้ดีๆทั้งโพสิทีฟและทั้งเนกาทีฟเราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้เพื่อนมนุษย์ของเราในโลกนี้ยึดถือโพสิทีฟมากเกินไปอาศัยความยึดถือในโพสิทีฟสร้างความเจริญทางวัตถุจนเหลือประมาณแต่อย่าลืมว่าเขายึดถือในโพสิทีฟเท่าใดเขาจะยึดถือในเนกาทีฟเท่านั้น
ขายึดถือในโพซิทีฟมากเท่าไรเขาจะกลัวกลัวไอ้เนกาทีฟมากเท่านั้นถ้ามันกำลังกัดเราอยู่ทั้งโพซิทีฟและทั้งเนกาทีฟขอให้ดูให้ดีมนุษย์เราในโลกนี้ยึดถือในโพซิทีฟมากขึ้นเท่าไรมากขึ้นเท่าไรไอ้โลกนี้ก็จะวินาศชิบหายเร็วขึ้นเท่านั้นไม่ยึดถือในโพซิทีฟมันก็เกลียดกลัวเนกาทีฟมันก็เป็นทุกข์เท่ากันฉะนั้นเราจะต้องไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของโพซิทีฟและเนกาทีฟโดยที่เราจะไม่ยึดถือมันเลยทางรอดของเราก็คืออยู่เนื้ออิทธิพลทั้งของโพซิทีฟและเนกาทีฟต้องอยู่เนื้ออิทธิพลทั้งโพซิทีฟและเนกาทีฟนี่เรียกว่าเราอยู่เหนือโลกนั่นแหละเป็นทางรอดของเรานั่นแหละคือวิเวกมากที่สุดสูงสุดเมื่อเราอยู่เหนืออิทธิพลทั้งของโพซิทีฟและเนกาทีฟโพซิทีฟมันก็ให้เกิดอีโก้อย่างบวกเนกาทีฟมันให้เกิดอีโก้อย่างลบทั้งอีโก้บวกทั้งอีโก้ลบมันกัดทั้งนั้นหาความว่างหรือวิเวกความสงบไม่ได้ขอจำคำสำคัญที่สุดไว้ว่าที่ไหนเมื่อใดมีอีโก้เมื่อนั้นที่นั้นไม่มีที่สงัดไม่มีวิเวกถ้ามันมีอีโก้เกิดอยู่ในใจมันจะไปนั่งในที่สงัดในป่าช้าในภูเขาในถ้ำอยู่คนเดียวมันก็ไม่สงัดมันก็ไม่มีความสงัดอีโก้นะทำความรบกวนหรือเป็นสิ่งรบกวนไม่มีความสงัดถ้าเราไม่มีอีโก้ในจิตใจไม่มีอีโก้ไปนั่งที่กลางโรงละครก็ได้กลางโรงงานที่เต็มไปด้วยเครื่องจักรอันอึกทึกคึกโครมก็ได้ก็ยังเป็นที่สงัดกำจัดอีโก้ที่กำลังมีอยู่ในใจเสียที่นั่นจะเป็นที่สงัดทันทีไม่ต้องไปป่าช้าไม่ต้องไปถ้ำในภูเขาไม่ต้องไปอยู่คนเดียวในที่ไหนๆถ้ามีอีโก้จะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่สงัดมันก็ตามไปรบกวนพื้นที่สงัดที่สุดก็คือที่ที่จิตไม่มีอีโก้ถ้าท่านประสบความสำเร็จในการทำสมาธิวิปัสสนาของอานาปานสติที่ท่านกำลังฝึกอยู่ถ้าท่านประสบความสำเร็จในสมาธิและวิปัสสนานี้ทั้งโลกเป็นที่สงัดแก่ท่านเราดูกันทีละอย่างมีสมาธิตามที่กล่าวไว้ในบาลีถ้ามีสมาธินั่งอยู่ที่นี่เกวียนแบบโบราณอะแบบโบราณที่ลากไปว่า500เกวียนผ่านไปข้างๆเรานี่ก็ไม่ได้ยินจะยิ่งไปกว่านั้นนั่งสมาธิอยู่ที่นี่ฟ้าผ่าลงมาที่นี่วัวควายตายเป็นฝูงอันนี้ก็ไม่ได้ยินนี่สมาธิมีอำนาจสามารถที่จะเกิดวิเวกทางจิตได้ถึงอย่างนี้ที่นี่ก็มาถึงวิเวกโดยวิปัสสนาอย่างที่กล่าวแล้วถ้าเรามีวิปัสสนาถึงที่สุดสิ่งที่เป็นโพซิทีฟและเนกาทีฟทั้งสองอย่างก็ทำอะไรเราไม่ได้จิตได้รู้ถึงสิ่งสูงสุดอันหนึ่งที่เรียกเป็นบาลีว่าอะตัมมยตาอะตัมมยตาคำนี้แปลว่าอะไรๆกระทำแก่จิตไม่ได้โพซิทีฟกระทำแก่จิตไม่ได้เนกาทีฟกระทำอะไรแก่จิตไม่ได้โปรดิฟอะไรก็ไม่ได้เมดอะไรก็ไม่ได้แก่จิตนี่เรียกว่ามีอะตัมมยตานั่นคือวิเวกที่สุดวิเวกที่สุด
วิเวกอย่างนี้เป็นชื่อของนิพพานพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงคำว่าอัตตมยตาอัตตมยตาสัมปทานมากมายเหลือเกินแต่แล้วมันก็ไม่มาอยู่ในวักกาบิลารีทางคำพูดของคนเราในโลกนี้เราไม่ได้ยินคำนี้มันควรจะมาอยู่ในคำพูดของมนุษย์เรานี้เช่นว่า spiritual equilibrium unconcoctability of the mind unconditionability of the mindควรจะเป็นคำมาธรรมดามาอยู่ในคำที่เราพูดจากันอยู่มาอยู่ในดิกชันนารีของเรานั่นแหละไอ้นั่นแหละนั่นแหละไอ้วิเวกที่สุดมันจะมาอยู่กับเราเป็นที่เข้าใจเป็นที่รู้จักแจ่มแจ้งกับเราท่านก็เคยได้ยินคำว่าอีควิลิเบียมอีควอนิมิตี้อะไรเหล่านี้ท่านเคยได้ยินแต่มันไม่สูงถึงระดับที่เป็นสปิริตชัวคืออยู่เนื้ออิทธิพลของโพสิทีฟและเนกาทีฟขอให้อิควิลิเบียมของเรานี่มันมีอิทธิพลสูงอยู่เนื้ออิทธิพลของโพสิทีฟและเนกาทีฟนั่นคือวิเวกโซลิจิวอันแท้จริงจะเป็น resting place of suffering soul จะไม่มีความทุกข์เหลืออยู่เลยวิเวกก็ดีนิพพานก็ดีไม่ได้แปลว่าตายไม่ได้เกี่ยวข้องกับความตายไม่เกี่ยวข้องกับความตายแต่ว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับความทุกข์โดยประการทั้งปวงเพราะมันอยู่เหนืออิทธิพลของโพสิทีฟและเนกาทีฟฉะนั้นมันจึงเย็นในความหมายพิเศษมันควินช์ถึงที่สุดที่มันจะควินช์ได้นั่นแหละคือวิเวกนั่นแหละคือนิพพานเมื่อประสบความสำเร็จในอานาปานสติเราจะได้รับธรรมะที่มีประโยชน์ที่สุดหรือเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่สุดที่จะกว่าธรรมะ4อย่างนะอย่างที่1คือสติและอย่างที่2คือสัมปชัญญะอย่างที่3คือปัญญาอย่างที่4คือสมาธิ4อย่างนี้จะเรียงลำดับอย่างไรก็ได้แล้วแต่เหตุการณ์ถ้าเหตุการณ์อย่างนี้เราเรียงลำดับอย่างนี้เหตุการณ์อย่างนี้เราเรียงลำดับอย่างนี้คือไม่แน่นอนว่าจะเรียงลำดับอย่างไรเพราะว่าเราต้องเอามาใช้ให้ตรงกับเหตุการณ์ในกรณีทั่วไปเราก็มีสติระลึกได้ก่อนแล้วเราก็ไปเอาความรู้หรือปัญญาก็มาทำหน้าที่เป็นสัมปชัญญะแก้ไขสถานการณ์นั่นถ้ากำลังไม่พอก็สมาธิมานี่สิ่งประเสริฐสูงสุดที่จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราคือสติสัมปชัญญะปัญญาสมาธิถ้าท่านประสบความสำเร็จในอานาปานสติท่านจะมี4อย่างนี้เหลือเฟือแล้วท่านจะควบคุมชีวิตนี้ให้มีวิเวกได้ไม่มีความทุกข์ความร้อนไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาอีกต่อไปท่านสังเกตให้ดีว่าถ้าท่านกำหนดลมหายใจตามแบบของอานาปานสติทุกขั้นที่สอนในเรื่องอานาปานสติท่านก็จะมีสติมากพอแล้วคำคำว่าสติคำนี้มันแปลว่าความเร็วแห่งลูกศรมันเป็นภาษาโบราณอินเดียมันรู้จักเพียงแค่ลูกศรมันไม่รู้จักปืนมันไม่รู้จักไฟฟ้าถ้าเปรียบกับเดี๋ยวนี้ก็มีความเร็วเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่มีความเร็วขนาดนั้นความเร็วในการที่จะระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยคือระลึกปัญญาสติไปเอาปัญญามาทันท่วงทีด้วยความเร็วแห่งลูกศรสติตามธรรมดาก็มีตามสัญชาตญาณมันก็มีแต่มันไม่พอมันเล็กมันน้อยเกินไปตามสัญชาตญาณไม่พอใช้ต
้องได้บรรลบอย่างนี้เรื่อยไปจนท่านจะมีสติที่สมบูรณ์ที่สุดไปเอาความรู้สติปัญญามาได้ทันเวลาอย่างกับความเร็วของไฟฟ้าอะไรต่างๆนั่นเมื่อท่านทำอานาปานสติได้สำเร็จท่านก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าปัญญา intuitive wisdom ตามปฏิจจสมุปบาทผู้สั่งสอนจะอธิบายปฏิจจสมุปบาทให้ท่านฟังถ้าท่านเข้าใจและท่านรู้นั่นคือเรื่องของปัญญารู้ว่าความทุกข์เกิดอย่างไรความทุกข์จะดับลงไปอย่างไรนี่เรียกว่าเรื่องของปัญญาปฏิบัติอานาปานสติได้ก็จะรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทดีแล้วก็จะควบคุมกระแสของปฏิจจสมุปบาทได้ด้วยอำนาจของปัญญาพอเราปฏิบัติอานาปานสติสำเร็จเราก็มีปัญญาครบทุกอย่างครบไว้ครบทุกอย่างไว้ไปใช้เมื่อสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นโดยเฉพาะก็เอาไปเฉพาะโดยสติมันเอาไปสติขนส่งปัญญาเอาไปเผชิญหน้าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทีนี้เราก็จะดูต่อไปถึงสัมปชัญญะในตู้ยาของเรามียาทุกอย่างแต่พอเราจะกินยาเรากินอย่างเดียวเท่านั้นเราไม่อาจจะกินยาทุกอย่างแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรเราเลือกออกมาเฉพาะอย่างหรือว่าเรามีอาวุธมากมายหลายอย่างมากอาวุธครบหลายอย่างแต่ที่จะใช้เราใช้เฉพาะอย่างเท่านั้นนี่ปัญญามากมายครบทุกอย่างแล้วสติก็ไปเลือกออกมาเฉพาะที่จะมาใช้กับกรณีนี้ที่จะแก้ไขกรณีนี้ปัญญาเอามาเฉพาะเหมาะแก่กรณีนี้นั่นแหละคือสัมปชัญญะทีนี้เราก็เห็นแล้วว่าสติไปเลือกเอาปัญญามาเฉพาะเรื่องมาเป็นสัมปชัญญะแล้วก็เผชิญหน้ากับเหตุการณ์ทีนี้มันก็เหลืออยู่แต่ว่ากำลังจะพอหรือไม่พอสัมปชัญญะปัญญามาทำหน้าที่เฉพาะนี่มันเหลืออยู่กำลังพอหรือไม่พอถ้ากำลังไม่พอต้องเพิ่มสมาธิควรจะรู้ว่าสมาธิมันเหมือนกับน้ำหนักปัญญาเหมือนกับความคมน่าจะคมอย่างไรถ้าไม่มีน้ำหนักมันไม่ตัดนะน้ำหนักต้องเพียงพอด้วยเดี๋ยวนี้สัมปชัญญะหรือปัญญาน้ำหนักไม่พอมันยังไม่ตัดต้องเอาสมาธิมาให้น้ำหนักมันมากพอแล้วมันก็จะตัดเราจึงจำเป็นจะต้องมีสมาธิเมื่อฝึกอานาปานสติก็จะมีสมาธิมากพอมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญามีสมาธิมากพอเป็นผลของอนาปานสติเราก็รอดเราเอาชนะความทุกข์ทุกอย่างได้ต้องสังเกตให้เห็นความเนื่องกันของสิ่งทั้งสี่นี้ถ้าเราไม่มีสติไอ้ความรู้หรือปัญญาของเราก็เป็นหมันก็ไม่ได้เอามาใช้ปัญญาก็เป็นหมันถ้าเราไม่มีสมาธิเราไม่มีกำลังปัญญาก็ไม่ตัดไม่มีอำนาจที่จะตัดสัมปชัญญะก็ไม่มีอำนาจที่จะตัดมันก็เป็นหมันอีกเหมือนกันสติไปเอามาให้ได้ทันเวลาให้สมาธิให้กำลังพอความคมก็ตัดเราจึงต้องอาศัยทั้งสี่อย่างนี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ดังนั้นจึงขอร้องว่าในการที่ฝึกอานาปานสติที่เซ็นเตอร์ของเรานั่นท่านจงพยายามให้ดีที่สุดที่เอามาให้ได้เก็บขึ้นมาให้ได้แล้วก็มีให้ได้ทั้ง4อย่างยกเว้นไม่ได้แต่อย่างเดียวสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิเอามาให้ได้จากการฝึกของเรา
และสี่อย่างนี้ก็จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเรียกว่าเป็นเพื่อนคู่ชีวิตเป็นเพื่อนคู่ชีวิตที่จะช่วยเราคนรักของเราก็ช่วยเราอย่างนี้ไม่ได้สามีของเราก็ช่วยไม่ได้ภรรยาของเราก็ช่วยเราไม่ได้ที่จะเป็นเพื่อนคู่ชีวิตอย่างกับว่าไอ้ธรรมะสี่อย่างนี้คอยเก็บออกมาให้ได้ทั้งสี่อย่างแล้วก็เป็นเพื่อนคู่ชีวิตจนตลอดชีวิตชีวิตนี้จะมีวิเวกหรือนิพพานคนจะเรียกมันว่าเพื่อนคู่ชีวิตเพื่อนคู่ชีวิตไลฟ์เมทหรืออะไรก็ตามแต่ขอให้นึกถึงในความหมายอีกอย่างหนึ่งของสิ่งเหล่านี้ที่เราเรียกกันในภาษาไทยว่าองครักษ์โบดีการ์ดขอให้สี่ตัวนี้เป็นโบดีการ์ดและชีวิตนี้จะมีวิเวกจะปลอดภัยจากสิ่งรบกวนหรือความทุกข์หรืออะไรทั้งหมดให้มีสี่อย่างนี้สติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิขอแสดงความหวังอย่างยิ่งว่าให้ท่านปฏิบัติอนาปานสตินะแล้วก็ประสบความสำเร็จในการมีสี่อย่างนี้เป็นไลฟ์เมทก็ได้เป็นบอดี้การ์ดก็ได้ขอให้สำเร็จเมื่อมีธรรมะสี่อย่างนี้เป็นองครักษ์อย่างนี้แล้วไม่มีอะไรกัดท่านได้ positive ก็กัดไม่ได้ negative ก็กัดไม่ได้อะไรแล้วก็กัดท่านไม่ได้นี่ก็ชีวิตไม่กัดเจ้าของนี่ประโยชน์สูงสุดของมันก็คืออย่างนี้ท่านจะเห็นได้แล้วว่าท่านจะเห็นได้เองแล้วว่าวิเวกมันก็คือเสรีภาพหรืออิสรภาพนั่นเองไม่มีวิเวกก็ไม่มีเสรีภาพไม่มีอิสรภาพต้องคอยพยายามมีวิเวกนี่ให้จนได้แล้วมันจะมีหมดปัญหาจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ man perfected จะเป็นมนุษย์ยอดสุดมนุษย์สมบูรณ์ที่เรียกว่าพระอรหันต์ได้แต่จะเรียกเพราะว่าเรามีรอดออกไปได้โดยวิเวก emancipation จากปัญหาทุกอย่างความทุกข์ทุกอย่างรอดออกไปได้ก็สิ่งที่เรียกว่าวิเวกดังนั้นวิเวกก็คือเสรีภาพหรืออิสรภาพในการฝึกที่เซ็นเตอร์ของเราผู้สอนก็จะแนะเรื่องปฏิจจสมุปบาทก่อนนี่มันเป็นเรื่องฝ่ายทฤษฎีรู้ว่าความทุกข์เกิดอย่างไรความทุกข์ดับอย่างไรรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทดีแต่เราก็ยังบังคับมันไม่ได้เราไปฝึกอานาปานสติฝึกอานาปานสติครั้งเรามีสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิเดี๋ยวเราจะบังคับกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทได้คือเราควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทได้ให้ไม่เกิดทุกข์นะถ้าจะเกิดก็เกิดแต่ความไม่มีทุกข์มันเรียกชื่ออย่างหนึ่งซึ่งคุณจะไม่เคยได้ยินว่าปฏิจจนิโรธอันนี้ปฏิจจสมุปบาทมันเกิดขึ้นปฏิจจนิโรธมันดับลงมีสติปัญญาสมาธิแล้วเราก็จะทำให้ปฏิจจสมุปบาทมันกลายเป็นลงมันเป็นดับลงความทุกข์มันดับลงนี่ปัญหามันก็หมดเราควบคุมความทุกข์ได้ทุกอย่างทุกประการชีวิตนี้ไม่มีปัญหาใดๆเหลืออยู่นี่คือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเป็นอย่างนี้ทีนี้ปัญหาก็เหลืออยู่แต่ว่าเราจะต้องทำซ้ำพระพุทธเจ้าท่านตรัสมากเรื่องนี้ว่าพหุลีกตาภาวิสาคือทำซ้ำจนว่าเราจะมีอำนาจเหนือมันเดี๋ยวนี้เราเพียงแต่เรียนศึกษาครั้งแรกมันยังไม่พอไม่สำเร็จเราต้องซ้ำเรียนไปเรื่องปฏิจจสมุปบาทซ้ำแล้วก็ปฏิบัติอานาปานสติซ้ำเรียนก็เรียนปฏิจจสมุปบาทซ้ำปฏิบัติก็ปฏิบัติอานาปานสติซ้ำแม้ท่านจะไปจากที่นี่แล้วก็ขอร้องให้ซ้ำ
ทำความเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทและปฏิบัติอานาปานสติจะมากลับมาใหม่อีกก็ได้มาทำความเข้าใจซ้ำปฏิบัติซ้ำซ้ำซ้ำจนให้สำเร็จประโยชน์ขอให้ท่านพยายามซ้ำซ้ำจะเป็นรีพีทหรือเอ็มพาสไซส์อะไรก็ตามซ้ำซ้ำซ้ำให้มันสำเร็จประโยชน์ให้จนได้ขอแสดงความหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ท่านจะต้องทำกับมันอย่างวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่เชื่ออย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าปฏิจจสมุปบาทก็ดีอนาปานสติมันเป็นกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติซึ่งใครบังคับไม่ได้แก้ไขไม่ได้เราได้แต่ปฏิบัติตามนั้นท่านต้องไม่ใช่เพียงแต่เชื่อท่านต้องทำมากายมันอย่างวิทยาศาสตร์เข้าใจและปฏิบัติและควบคุมมันให้ได้นี่จึงจะสำเร็จประโยชน์ต่อไปนี่ท่านก็จะเป็นผู้ควบคุมชีวิตไม่ใช่ชีวิตควบคุมท่านต้องควบคุมชีวิตต่อไปนี่ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องชีวิตจะไม่กัดท่านอีกต่อไปท่านจะสามารถควบคุมชีวิตขอให้สำเร็จประโยชน์ดังที่กล่าวมานี้ขอขอบคุณเป็นอย่างมากในการที่ท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็จะเป็นผู้ปฏิบัติที่ดีต่อไปด้วยขอยุติการบรรยาย